สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะพบกับรายการสภากาแฟสถานีวิทยุมออหาดใหญ่ FM 88 MHz นะคะเทนอรุณแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิจันทร์ศรีครับค่ะวันนี้ประจำวันที่12สิงหาคม2564นะคะควันนี้หัวข้อของสภากาแฟเนี่ยเทนเขาเรียกว่าอะไรไม่ถามวิทยากรก่อนว่าเราคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเก็บความสงสัยมาถามในรายการแบบ 100% เลยนะคะใช่คุณไม่ทำให้สงสัยหรอคะวันนี้เราคุยเรื่องการเตรียมและการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจในการทดสอบฮอร์โมนไม่สงสัยเลยใช่ไหมอะไรทดสอบทำไมเดี๋ยวนะมันใช่ไหมเหมือนทำท่าสงสัยมันก็ตามน้ำทำท่าสงสัยมันก็ว่าเออตามน้ำพี่ฮันหน่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเออเอ๊ะนี่คือตรวจฮอร์โมนอะไรเนาะสิ่งส่งอะไรล่ะไปตรวจนะคะวันนี้เราต้องคุยกับวิทยากรนะคะฉันเก็บความสงสัยไว้ถามวิทยากรอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เราคุยกับวิทยากร2ท่านนะคะแนะนำท่านแรกนะคะนักเทคนิคการแพทย์หญิงพิรยาตันติสารนนท์นักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินสาขาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ดร.อารีรัตน์หนูนวลนักเทคนิคการแพทย์หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์สาขาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะค่ะอ้าวที่หัวข้อวันนี้เราคุยเรื่องการเตรียมและการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจในการทดสอบฮอร์โมนมันคืออะไรคะและทดสอบฮอร์โมนเพื่ออะไรสิ่งส่งตรวจที่ว่านี่คือเก็บอะไรยังไงคะค่ะเริ่มแรกนะคะเนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการนี้นะคะเราที่เรามาเนี่ยเป็นตัวแทนจากห้องปฏิบัติการฉุกเฉินสาขาวิชาพยาธิวิทยาค่ะเริ่มแรกอยากจะขอแนะนำทางห้องปฏิบัติการนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องฮอร์โมนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะเป็นห้องปฏิบัติการหนึ่งของสาขาวิชาพยาธิวิทยาค่ะทางห้องแบบเราตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคารรัตนชิวรักษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะขณะนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะเราจะแบ่งการตรวจออกเป็น3ห้องหลักค่ะคือห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกห้องปฏิบัติการจุลทัศนศาสตร์แล้วก็ห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนที่จะมาเน้นวันนี้ค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกแล้วก็จุลทัศนศาสตร์เนี่ยค่ะเราจะเปิดให้บริการตรวจสำหรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินแล้วก็ศูนย์บริการพิเศษหรือว่าพรีเมียมคลินิกค่ะทั้งในส่วนของการตรวจสุขภาพคลินิกแล้วก็หอผู้ป่วยแล้วก็เราจะรายงานผลได้นะคะภายใน45นาทีค่ะขอลงรายละเอียดในส่วนของห้องปฏิบัติการส่วนของห้องคลินิกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่น่าจะมีการส่งตรวจบ่อยๆทั้งในการตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปค่ะค่ะค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกค่ะเราจะตรวจวิเคราะห์การทดสอบทางเคมีโดยทั่วไปนะคะตัวอย่างเช่นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดการตรวจการทำงานของไตการตรวจการทำงานของตับแล้วก็จะมีการตรวจสารบางอย่างที่บ่งชี้หรือช่วยในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจนะคะแล้วก็เรายังมีการทดสอบใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการค่ะได้แก่การตรวจยูริกแอซิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทสที่มักจะตรวจในคนที่เป็นโรคเกาต์ซึ่งจะพบยูริกแอซิดสูงค่ะหรือว่าจะมีการตรวจหาสารที่บ่งชี้ความผิดปกติของตับอ่อนหรือว่าการตรวจระดับไขมันในเลือดค่ะแล้วอีกอย่างนึงเรายังมีการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งด้วยค่ะเช่นกลุ่มของสารบ่งชี้มะเร็งในตับหรือว่าสารพวกค่ามะเร็งต่อมลูกหมากต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนของห้องปฏิบัติการที่2ค่ะจะเป็นการทดสอบของห้องปฏิบัติการจุลทัศนศาสตร์คลินิกซึ่งจะเป็นการตรวจวัดค่าสารต่างๆในปัสสาวะแล้วก็การตรวจการตั้งครรภ์ค่ะในส่วนของ2ห้องแรกนะคะก็คือห้องเคมีคลินิกกับห้องจุลทัศนศาสตร์คลินิกเนี่ยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละการทดสอบค่ะดังนั้นถ้ามีใครสนใจเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จากคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจของสาขาวิชาพยาธิวิทยานะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาค่ะ
ค่ะเชิญต่อเลยค่ะแล้วก็เท่านี้ถ้าเป็นห้องปฏิบัติเนี่ยนะคะอีกส่วนหนึ่งนี่คือมีส่วนห้องเคมีคลินิกส่วนจุลทัศนศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนนะคะการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนจะแตกต่างจากห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกแล้วก็จุลทัศนศาสตร์คลินิกเนื่องจากว่าทั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยทุกคลินิกและหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะโดยเราจะสามารถรายงานผลได้ภายในเวลา1ชั่วโมงค่ะการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนนะคะจะเป็นการตรวจหาความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆซึ่งในขณะนี้นะคะเราเปิดให้บริการหลายการทดสอบมากเลยค่ะอย่างเช่นการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเบต้า HCG ซึ่งจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของผู้ป่วยอะค่ะการตรวจหาปริมาณโปรแลคตินหาปริมาณ FSH LHACTH นะคะแล้วก็คอร์ติซอลเอสตราไดออลโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนซึ่งจะเป็นการตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศนะคะการตรวจปริมาณฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนอินซูลินหรือว่าการตรวจฮอร์โมนแอนตี้มูลเหลี่ยงฮอร์โมนนะคะในภาวะผู้ป่วยที่มีบุตรยากการตรวจเบต้าหาปริมาณเบต้าคอสแรป CP1NTนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างเช่นฮอร์โมน PTC PT3 TSH แล้วก็ไทโรกลบูลินหรือว่า TC นะคะนอกจากนี้ยังมีการตรวจไทรอยด์แอนติบอดีในเลือดนะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการทำงานความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อย่างเช่นฮอร์โมนแอนตี้ TT แอนตี้ TPO และแอนตี้ TSH receptor นะคะหรือที่เรียกว่า TRAP นะคะซึ่งการทดสอบของฮอร์โมนทุกตัวนะคะทางคลินิกหรือวอร์ดอะค่ะจะเจาะใส่ทิวที่เป็นคอสบาดฝาจุกสีแดงซึ่งเราจะพันสติกเกอร์สีเหลืองที่ฝาแล้วก็ที่ตัวหลอดอะค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทิวเนี้ยเป็นการส่งตรวจฮอร์โมนมาที่ห้องปฏิบัติการเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วอะค่ะว่าทางห้องปฏิบัติการฉุกเฉินมีการตรวจของทั้ง3ห้องปฏิบัติการหลักจึงเราจึงต้องมีการทำสัญลักษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเทปเนี้ยหลอดเนี้ยค่ะเป็นหลอดที่ใช้ส่งตรวจฮอร์โมนค่ะทีนี้ห้องปฏิบัติการของสาขาของทางพยาธิวิทยานะคะของมอเนี่ยถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคือตรวจได้เทียบเท่าเลยนะคะคือในห้องปฏิบัติการทั่วไปเนี่ยในประเทศไทยเขาวิเคราะห์ฮอร์โมนได้กันกี่ชนิดคะอย่างของเราเนี่ยถือว่าครอบคลุมแล้วก็เท่าเทียมกับห้องปฏิบัติการที่เขาสามารถตรวจสอบได้มากชนิดไหมคะค่ะที่เราจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจได้พอๆกับห้องปฏิบัติการที่ศิริราชแล้วก็ที่รามาธิบดีอะค่ะอ๋อค่ะค่ะเอวิเคราะห์ได้สักฮอร์โมนสักกี่ชนิดได้คะตอนนี้ตรวจได้ประมาณ22ชนิดค่ะแต่เราก็นะมีแผนที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอะค่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 ะจริงๆมันมีเยอะไหมฮะค่ะชนิดทั้งหมดฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เนี่ยที่เราต้องตรวจต้องใช้มีเยอะค่ะมีเยอะค่ะแต่ว่าฮอร์โมนที่เราเปิดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแพทย์ค่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ที่เราทยอยเปิดตอนนี้จะเป็นฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับการวินิจฉัยโรคค่ะดังนั้นส่วนใหญ่แพทย์ก็จะเป็นคนบอกมาแจ้งมาทางห้องปฏิบัติการค่ะว่าอยากจะขอให้ช่วยเปิดฮอร์โมนนี้ทางห้องแลบเราก็จะพิจารณาว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมีพอที่จะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้เราก็จะเปิดค่ะครับ24ชนิดเนี่ยมันมีเรียกว่ามี22ไหมคะ22ชนิดไหมคะที่ตรวจได้ค่ะ22ชนิดนะมันมีแบบมันความนิยมหรือว่าความจำเป็นในการตรวจนี่มันใกล้เคียงกันไหมครับหรือว่ามีเด่นๆรองยังไงอ๋อคือมันก็จะมีบางฮอร์โมนในบางตัวค่ะที่หมอจะส่งตรวจบ่อยหน่อยอย่างเช่นการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์อันนี้ค่ะก็จะมีปริมาณที่ส่งตรวจเยอะหน่อยอะค่ะบางการทดสอบก็จะเป็นก็จะน้อยรองลงมาขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่เดินทางมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือจะขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดโรคใช่ไหมคะหมายถึงว่าโรคไหนที่พบในคนไทยบ่อยโรคนั้นก็จะมีคนไข้มาเข้ามาโรงพยาบาลเยอะหมอก็จะ
สุ่มตรวจเยอะค่ะอ๋อค่ะงั้นลองไล่อันดับต้นๆได้ไหมครับสัก5อันดับ10อันดับอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวโยงไปกับการค้นหาอะไรบ้างค่ะฮอร์โมนที่มีการตรวจเยอะนะคะก็อย่างเช่นฮอร์โมนที่ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยอย่างเช่นฮอร์โมน CTC ฮอร์โมน CT3 แล้วก็ฮอร์โมน TSH แล้วก็ไทโรโกลบูลินค่ะแล้วก็มีฮอร์โมนที่ตรวจอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันนะคะก็คือหาแอนติบอดีของต่อมไทรอยอะค่ะแอนตี้ TG แอนตี้ TPO แล้วก็แอนตี้ TSHR ค่ะอันนี้จะเป็นที่ตรวจบ่อยอะค่ะส่วนฮอร์โมนเพศนี่ก็ยังไม่ได้มีปริมาณที่เยอะมากอะค่ะค่ะตัวที่เกี่ยวข้องกับไทรอยเนี่ยมันมาจากสมมติฐานอะไรของคุณหมอเพื่อจะไปหาอะไรบ้างครับส่วนใหญ่นะคะก็อย่างที่บอกว่าเหมือน FT4 FT3 เนี่ยค่ะก็จะเป็นฮอร์โมนที่เหมือนช่วยติดตามว่าต่อมไทรอยของคนไข้อะค่ะทำงานผิดปกติหรือเปล่าซึ่งฮอร์โมนส่วนใหญ่แพทย์ก็จะส่งหลายฮอร์โมนร่วมกันเหมือนเวลาการมีการตรวจไทรอยที่ผิดปกติอะค่ะเพราะว่ามันจะมีกลไกที่เกี่ยวโยงกันค่ะเหมือน FT3 FTT หรือ TSH ค่ะมันจะมีการทำงานร่วมกันดังนั้นเวลาแพทย์ส่งเนี่ยเขาก็จะส่งร่วมกันเพื่อดูค่าคู่กันไปค่ะถ้าฉันขอถามไปคำถามแบบพื้นฐานเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าฮอร์โมนคืออะไรและบทบาทความสำคัญของฮอร์โมนต่อเราเนี่ยนะคะต่อมนุษย์นี่คืออะไรคะอาจารย์คะค่ะค่ะที่จริงฮอร์โมนเนี่ยคือถ้านิยามโดยกว้างๆเลยนะคะฮอร์โมนก็คือสารตัวหนึ่งนั่นแหละค่ะในร่างกายนะคะที่ทำหน้าที่ในการควบคุมทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นปกติโดยทั่วไปค่ะทีนี้มันก็จะต้องเจาะลึกถ้าฐานเจาะลึกลงไปเช่นว่าเหมือนยกตัวอย่างว่ากลุ่มไทรอยฮอร์โมนที่มีการทำงานใช่ไหมคะทีนี้ถ้าฮอร์โมนที่ส่งตรวจเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับทำให้ฮอร์โมนพวกนี้มันจะทำให้ต่อมไทรอยทำงานปกติดังนั้นถ้าฮอร์โมนพวกนี้มันไม่ทำงานหรือมันทำงานผิดไปต่อมไทรอยนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้ปกติร่างกายก็จะสื่อออกมาว่ามันเกิดความผิดปกติของต่อมไทรอยขึ้นค่ะโดยสรุปก็คือฮอร์โมนก็คือสารตัวหนึ่งในร่างกายนี่แหละค่ะคือการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างฮอร์โมนหลายๆตัวเพื่อทำให้ร่างกายนั่นแหละค่ะทำงานหรือดำเนินการได้อย่างปกติค่ะค่ะค่ะแล้วก็ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตรวจฮอร์โมนนะคะที่อันดับต้นๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับเรื่องไทรอยนะคะค่ะค่ะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าการตรวจพวกฮอร์โมนเพศยังน้อยอยู่เนี่ยปกติการตรวจฮอร์โมนเพศเนี่ยตรวจเพื่อเกี่ยวข้องกับพวกอาการหรือโรคอะไรคะอาจารย์คะค่ะค่ะที่จริงฮอร์โมนเพศเนี่ยค่ะจะมีหลายตัวด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะดูเกี่ยวกับโรคส่วนใหญ่ฮอร์โมนเพศบางอย่างก็ดูเกี่ยวกับโรคบางอย่างหรือบางอันจะดูเกี่ยวกับการตกไข่ถ้าเคยได้ยินเวลาเขาจะเหมือนมีลูกอะไรบางอย่างเขาจะตรวจฮอร์โมนบางตัวค่ะที่ดูว่าเอ๊ะตอนนี้คุณหญิงคนนี้มีระยะเวลาในการตกไข่หรือเปล่าพร้อมที่จะมีลูกหรือเปล่าหรือพร้อมที่จะไปทำฝังตัวอ่อนหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าฮอร์โมนพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือโรคที่ตรวจเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศพวกนี้ค่ะถึงโรคพวกนี้อาจจะไม่ได้มีความถี่ในประชากรคนไทยเยอะมากนักค่ะดังนั้นการตรวจอัตราการส่งตรวจมันก็เลยน้อยค่ะค่ะแล้วก็การตรวจนี่ก็คืออ่ะมาจากเรื่องของการที่คุณหมอนะคะจะเป็นผู้สั่งให้ตรวจใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าที่ฉันแบบอยู่ๆแล้วอยากจะเดินไปตรวจอะไรเดียฮอร์โมนเพศเหรอปวดทำไมอยากรู้ว่าจะหมดประจำเดือนหมดอะไรเงี้ยหรือหมดประจำเดือนวัยทองฮอร์โมนเพศที่ฉันยังแบบว่าอยู่อะไรนะเยอะอยู่ไหมหรือลดยังไงอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะจะ walk in เข้าไปด้วยความปรารถนาได้ไหมคะค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าฮอร์โมนเพศเท่าที่ตรวจเท่าที่มีนะคะก็จะต้องเป็นคนที่เดินมาหาหมอแล้วก็มีปัญหาบางอย่างเช่นประจำเดือนไม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะหรือประจำเดือนมาไม่ปกติ3เดือนแล้วประจำเดือนขาดแล้วไม่ได้ท้องหมอก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติของฮอร์โมนทางเพศหรือเปล่าทำให้ประจำเดือนไม่มาดังนั้นโดยส่วนใหญ่การส่งตรวจฮอร์โมนเนี่ยค่ะ
มันจะเชื่อมโยงกับโรคดังนั้นส่วนใหญ่หมอจะพิจารณาการส่งตรวจโดยการที่คนไข้น่าจะต้องมีอาการนำบางอย่างที่เชื่อมโยงได้ว่าน่าจะมีความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะครับแปลว่าโดยทั่วไปเขาก็ไม่รับตรวจว่าอยากนึกอยากจะตรวจก็ตรวจนี่ก็ไม่ได้รับตรวจค่ะค่ะใช่ค่ะจะต่างจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปถ้าเราได้ยินเวลาเรามาตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลใช่ไหมคะอันนั้นส่วนใหญ่จะส่งตรวจของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกค่ะเช่นการตรวจน้ำตาลตรวจไขมันอันนั้นจะเป็นการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่คนไข้ก็จะสามารถที่จะเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้วบอกว่าอยากจะตรวจสุขภาพตรวจน้ำตาลตรวจไขมันโดยทั่วไปเนี่ยจะตรวจได้ค่ะแต่ว่าการส่งตรวจฮอร์โมนเนี่ย1เทสก็ค่อนข้างมีราคาสูงกว่าเทสอื่นๆค่ะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ในการตรวจหาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคมากกว่าค่ะอืมค่ะทีนี้การเตรียมนะคะสำหรับถ้าเกิดคุณหมอนะคะอย่างบอกเลยฉันเดี๋ยวจะต้องไปตรวจฮอร์โมนนะคะการเตรียมแล้วก็คนคนนั้นต้องเตรียมอะไรบ้างคะจะเอาอะไรของคนนั้นคนคนนั้นไปตรวจคะค่ะค่ะก็คือถ้าเป็นเทสปกติอะค่ะยกเว้นเทสเบต้าคอสแลบที่เป็นการตรวจเกี่ยวกับกระดูกอะค่ะอันนี้ต้องอดอาหารแต่ถ้าเป็นเทสอื่นๆคนไข้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรค่ะก็มาเจาะเลือดได้เลยแล้วก็พยาบาลที่เจาะเลือดอะค่ะก็จะทำการเจาะเลือดคนไข้ใส่ในทิวคอสบัตนะคะสำหรับเทสผู้ทั่วไปแต่ก็จะมีเทสบางการทดสอบอะค่ะที่ว่าต้องเจาะเลือดใส่CDTA บัตรอะค่ะฝาจุดสีม่วงค่ะก็จะมีเทส ACTH แล้วก็เลนินซึ่งเทส ACTH เนี่ยค่ะก่อนที่พยาบาลจะนำคิ้วมาเจาะเลือดอะค่ะจะต้องนำคิ้วเนี่ยไปแช่เย็นก่อนถึงจะนำมาใส่เลือดคนไข้ได้แล้วตอนที่นำส่ง ACTH แล้วก็เลนินจะต้องมีการแช่น้ำแข็งเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการด้วยค่ะอ๋อทำไมคะเพราะว่าทำไมต้องมีกระบวนการนี้คะทิวนี่คืออะไรก่อนไหมอ๋อทิวก็คือหลอดไหมคะค่ะก็คือเวลาห้องแลบเราจะเรียกห้องแลบหรือพยาบาลเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าทิวก็คือหลอดถ้าใครเคยมาเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาเจาะเลือดเราไปใช่ไหมคะเขาจะต้องเอาเลือดเนี่ยไปใส่ในหลอดนึงหลอดนั้นแหละค่ะมันจะมีสารบางอย่างอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกจากร่างกายเราค่ะมันแข็งตัวทีนี้เนี่ยหลอดพวกนี้ค่ะเวลาเราจะส่งตรวจการทดสอบไหนเนี่ยแต่ละการทดสอบเราจะต้องใส่หลอดที่แตกต่างกันตามที่เขาระบุไว้หมายถึงว่าตามไกด์ไลน์หรือว่าตามคำแนะนำที่ทางบริษัทที่ทางบริษัทหรือว่าคู่มือทั่วโลกเนี่ยระบุไว้อะค่ะครับเพื่อที่จะคือมันใส่มันได้ถูกต้องแล้วก็จัดการได้ถูกต้องด้วยถูกต้องค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าใส่ผิดมาหมายถึงว่าสมมุติว่าจะต้องตัวอย่างเช่นเราบอกว่าจะส่งตรวจเทส A ก็ได้ค่ะสมมุติว่า1เทสเราระบุว่าจะต้องเจาะใส่หลอดเลือดฝาจุกสีม่วงที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เจาะผิดเจาะมาเป็นหลอดฝาสีแดงอันเนี้ยทางห้องแลบก็จะต้องพิจารณาแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบหรือเปล่าถ้าส่งผลกระทบทางห้องแลบจะต้องปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องบอกว่าอันนี้เจาะมาผิดนะเลือดที่เจาะมาเอามาตรวจไม่ได้ก็ต้องให้คนไข้ไปเจาะเลือดใหม่ประมาณนั้นค่ะต้องมีระบบตรวจสอบความถูกต้องแบบซุปเปอร์เซฟอยู่ด้วยใช่ค่ะหมายถึงว่าเลือดทุกหลอดที่ถูกส่งมาถูกเจาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีการนำส่งมาที่ห้องแลบก่อนที่ห้องแลบจะรับเขาจะต้องเช็คทุกอันค่ะรีเช็คทุกอย่างว่าถูกต้องตรงตามที่กำหนดไหมค่ะครับผมแต่ละวันเนี่ยมีเราต้องรับพวกสิ่งส่งตรวจเหล่านี้นี่เยอะมากแค่ไหนครับวันหนึ่งเรารับประมาณ400-500หลอดค่ะต่อวันนะคะในการตรวจฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าว่างานของทั้ง3ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็อยู่ที่ประมาณ700-800อะค่ะของ700-800รายต่อวันค่ะครับระยะในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับมันมีปัจจัยอะไรที่แตกต่างกันบ้างสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในฮอร์โมนนะคะระยะเวลาที่ตั้งแต่เรารับสิ่งส่งตรวจจนออกผลนะคะประมาณ1ชั่วโมง
ถามว่ามันแตกต่างจากการทดสอบของเทคนิคหรือจุลทรรศน์ยังไงมันคือเวลาที่เครื่องเอาไปทำเวลาที่ทำปฏิกิริยาในเครื่องอะค่ะมันจะแตกต่างกันของการทดสอบเคมีคลินิกอาจจะใช้เวลาแค่เพียง10นาทีแต่ของทางฮอร์โมนนะคะการทดสอบทางฮอร์โมนจะใช้18นาทีค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเวลาปั่นเลือดอีก10นาทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ประมาณ30นาทีแล้วค่ะก็คือเวลาเราตั้งเวลาในการรายงานผลหมายถึงว่าระยะเวลาเนี่ยก็คือนับตั้งแต่เรารับตัวอย่างคนไข้ถูกไหมคะแล้วก็จนกว่าเราจะรายงานผลแล้วหมอก็จะเห็นผลนี้ในระบบค่ะมันจะเป็นเวลาประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยค่ะมันจะต้องบวกลบในระยะช่วงที่เรามีการเตรียมตัวอย่างด้วยหรือว่าในกรณีที่เรานำตัวอย่างเข้าเครื่องเพื่อทดสอบแล้วเนี่ยค่ะบางทีมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเราก็ต้องเผื่อระยะเวลาในการที่จะทำการทดสอบนั้นใหม่ด้วยค่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรงตามระยะเวลาที่เรานำเข้าเครื่องจริงๆแต่เราก็มีการบวกลบเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เราสามารถออกผลได้ทันตามเวลาที่เรากำหนดค่ะครับวันหนึ่งนี่ต้องประมาณ400อาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ400รายการใช่ไหมครับที่จะต้องตรวจใช่ค่ะที่มอเนี่ยเราไปตั้งต้นอันแน่นอนจะต้องอยู่ที่หมอนะครับหมอนี่เป็นคนสั่งว่าต้องการตรวจอะไรบ้างทีเนี้ยการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราจะไปที่ไหนแล้วมันจะต้องเก็บยังไงเก็บอะไรครับค่ะเมื่อหมอสั่งตรวจแล้วใช่ไหมคะคนไข้ก็จะต้องมาเจาะเลือดที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจนะคะสาขาวิชาพยาธิวิทยาแล้วก็หน่วยรับสิ่งส่งตรวจนะคะจะมีหน้าที่ในการนำส่งสิ่งส่งตรวจให้แก่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินค่ะค่ะก็คือคนไข้หลังจากมาพบแพทย์อันดับแรกก่อนคนไข้ต้องมาพบแพทย์เพื่อแพทย์จะต้องพิจารณาก่อนว่าจะส่งอะไรถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าแพทย์เนี่ยพิจารณาแล้วว่าจะส่งตรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการเจาะเก็บเลือดหรือว่าต้องมีการเก็บตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าคนไข้เนี่ยจะต้องเดินมาที่ห้องหน่วยรับสิ่งส่งตรวจซึ่งจะอยู่ที่ชั้น1สาขาวิชาพยาธิวิทยาค่ะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะได้รับการเจาะนิดนึงค่ะก็คือตรงจุดที่เขาเจาะเลือดกันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นรักใครก็จะมาตรงนั้นหมดเลยค่ะอ๋อครับผมอ่ะต่อครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอคนไข้ได้รับการเจาะเลือดเสร็จหน่วยรับสิ่งส่งตรวจที่ทำหน้าที่เจาะเลือดนะคะเขาก็จะดูจากใบหรือดูจากในระบบอยู่แล้วว่าคนไข้คนนี้เนี่ยถูกเจาะเลือดด้วยวัตถุประสงค์อะไรหมายถึงว่าจะต้องนำไปส่งในห้องปฏิบัติการไหนเพื่อตรวจอะไรหมายถึงว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะทำหน้าที่ในการดำเนินการในการส่งเลือดนั้นนะคะมาที่ห้องปฏิบัติการเองคนไข้ก็สามารถที่จะไปจ่ายไปดำเนินการต่อได้เลยหมายถึงว่าถ้าต้องการรอผลเขาก็จะแจ้งคนไข้ถูกต้องไหมคะหรือว่าบางเทสเนี่ยที่อาจจะหมออาจจะนัดมาฟังผลอีกรอบนึงเขาก็จะแจ้งคนไข้ค่ะครับผมค่ะแล้วก่อนที่จะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรไหมคะอย่างเช่นว่าต้องอดอาหารไหมคะจะต้องงดอาหารหรือเปล่ามีไหมคะค่ะมีค่ะมีแค่เพียงการทดสอบเดียวที่ต้องงดน้ำงดอาหารก็คือเบต้าคอสแลบอะค่ะจะเป็นการตรวจเกี่ยวเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับกระดูกอะค่ะค่ะถ้าในกรณีนี้ส่วนใหญ่อาจจะรอบแรกเนี่ยแพทย์อาจารย์นัดมาตรวจก่อนรอบแรกทีนี้ถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่าจะส่งตรวจเทสนี้ที่ต้องอดน้ำอดอาหารเขาก็จะนัดคนไข้มาอีกรอบนึงค่ะเพื่อมาเจาะเลือดโดยให้คนไข้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ค่ะแต่ว่าถ้าเทสอื่นๆที่ไม่ต้องอดน้ำอดอาหารเนี่ยเขาก็จะสามารถสั่งให้ไปเจาะเลือดได้เลยค่ะค่ะแล้วการงดน้ำงดอาหารเนี่ยมันสำคัญมากขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าลืมเนี่ยแล้วปรากฏว่าเจาะไปแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วอาจจะทำให้ค่านี่มันออกมานี่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงไหมคะอันนี้ฉันถามแล้วเพราะว่าฉันเคยลืมงดน้ำงดอาหารแต่ว่าเป็นตรวจสุขภาพนะคะไม่ได้ตรวจวินิจฉัยโรคอะไรรู้อีกทีนึงอ้าวลืมไปแล้วเจาะไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะกินข้าวแล้วกินข้าวไปแล้วลืมอดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าการทดสอบไหนที่เขากำหนดว่าจะต้องอดน้ำอดอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขามีการทดลองมาแล้วค่ะว่า
ถ้าไม่อดน้ำอดอาหารเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่าการทดสอบแน่นอนดังที่เหมือนพิธีกรเนาะพูดว่าไปตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นค่าน้ำตาลหรือว่าพวกค่าไขมันเรากินข้าวกินอาหารไปมันก็จะส่งผลทำให้ค่าพวกนี้มันสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็เหมือนการข้าวฮอร์โมนเนี่ยถ้าดื่มน้ำดื่มอาหารไปค่าเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้อดข้าวอดอาหารมาเนี่ยหนึ่งแหละแพทย์ก็คงจะไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าคนไข้ไม่ได้แจ้งแพทย์ถูกไหมคะดังนั้นผลที่ได้อะค่ะแพทย์เขาก็อาจจะวินิจฉัยโรคผิดได้แล้วก็ส่งผลต่อค่าการรักษาโรคได้ค่ะมันอาจจะผิดพลาดไปได้ดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วว่าถ้าเทสไหนการทดสอบไหนที่ต้องอดน้ำอดอาหารก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขัดค่ะแปลว่าถ้าเกิดเผลอไปแล้วนี่ก็ควรจะขอยกเลิกหรือว่าให้แจ้งพยาบาลแจ้งหมอค่ะต้องแจ้งค่ะถ้ามาแล้วอาจจะต้องโทรแจ้งคือถ้าทราบอยู่แล้วแล้วมีนัดว่าจะต้องมาเจาะวันนี้อาจจะต้องโทรมาแจ้งพยาบาลว่าถ้าต้องการตรวจเช่นนี้แต่บังเอิญว่ากินข้าวกินน้ำมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงพยาบาลเขาอาจจะพิจารณาในการเลื่อนวันเจาะเลือดใหม่ให้ค่ะนี่น่าจะสามารถโทรมาที่โรงพยาบาลได้เลยเพื่อขอแจ้งเลื่อนนัดพยาบาลค่ะอ๋อของแทนเน่นั้นมารู้ตัวตอนที่เจาะไปแล้วว่าอ้าวกินข้าวไปแล้วเดี๋ยวถ้าเจาะไปตอนนั้นแต่ว่าคือตรวจสุขภาพไงแต่ผลออกมาปกติเหมือนไม่มีสติยังไงใช่ลืมไงก็คือของที่สถานีไงที่ไปตรวจประจำปีอ่ะแต่ว่าผลออกมาปกติซึ่งมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเออก็คงปกติมั้งแปลว่าความเป็นจริงคุณอรุณรัตน์อาจจะต่ำกว่าปกตินั่นไม่รู้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าเราตรวจไปแล้วนะคะก็มีอีกอย่างนึงตอนที่มาพบแพทย์ถูกไหมคะเวลาตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาฟังผลกับแพทย์ถูกไหมคะและตอนนั้นนะคะเราอาจจะต้องแจ้งแพทย์ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามเช่นเราเผลอกินน้ำกินอาหารไปแพทย์เขาก็อาจจะเช่นสมมติว่าการตรวจตอนรอบนั้นเราเจอไขมันในเลือดสูงแพทย์เขาก็อาจจะโน้ตไว้ให้ในระบบค่ะว่าที่สูงเนี่ยเขาก็อาจจะสงสัยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีการทานอาหารที่มีไขมันสูงมาก่อนหรือว่าถ้าน้ำตาลที่สูงเนี่ยแพทย์เขาจะโน้ตไว้ในระบบให้ทีนี้เวลาตรวจรอบถัดไปอะค่ะเขาก็จะติดตามผลค่าที่สูงจากรอบก่อนหน้าอย่างใกล้ชิดเขาก็จะดูได้ว่าคนไข้นี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคจริงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นสติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าทำเหมือนดิฉันนะคะนี่สารภาพพูดจริงนะเมื่อปีก่อนละลืมจริงๆรู้อีกทีก็คือตอนส่งไปแล้วไม่แต่ว่าเหมือนอย่างคำแนะนำครับก็ต้องให้แจ้งใช่ค่ะอาจจะแจ้งถ้าเกิดรู้ตอนที่ส่งตรวจนั้นก็แจ้งกำกับไปก็ได้หรือว่าตอนหมอวินัยชัยผลก็แจ้งคุณหมอแต่ท่านว่าที่จะต่างกันก็คือส่วนใหญ่ถ้าส่งเพื่อวินิจฉัยโรคอ่ะที่แล้วคนคนนั้นอ่ะเขาก็จะกังวลและใจก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่บางทีเรื่องไปตรวจสุขภาพนี่บางทีเขานัดเป็นเวลาแล้วเราลืมไงเป็นตรวจสุขภาพบางทีเราก็ลืมเพราะรู้อ้าววันนี้ตรวจเหรออ้าวตายแล้วเมื่อคืนลืมอย่างเงี้ยนะคะนะงั้นบ้านเอาไว้ถ้าคุณหมอนัดแล้วก็ตรวจเพื่อวินิจฉัยแล้วใครจะลืมเหมือนในฮันน่าเนาะมันเรื่องนี้ก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี้ยผลออกมาอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะแต่ว่าการตรวจทางฮอร์โมนมักไม่จำเป็นต้องอดอาหารอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะมีแค่เพศการทดสอบเดียวที่ต้องอดอาหารซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือแพทย์ก็จะต้องแจ้งอยู่แล้วถ้าส่งตรวจเพศนี้เราจะต้องอดอาหารเนี่ยแพทย์จะแจ้งคนไข้อยู่แล้วว่าณวันนี้สมมติว่าคนไข้ณวันที่คนไข้มาหาหมอไม่ได้อดอาหารมาเราก็จะแจ้งว่าให้คนไข้ค่อยมาตรวจสอบวันหลังนะโดยให้อดอาหารอดน้ำมาก่อนค่ะค่ะนอกจากเลือดแล้วเนี่ยสิ่งส่งตรวจเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากเลือดที่ใช้สำหรับการตรวจฮอร์โมนนะคะได้ค่ะเราก็จะมีน้ำลายนะคะการตรวจน้ำลายตรวจการทดสอบคอร์ติซอลในน้ำลายอะค่ะแล้วก็มีการตรวจฮอร์โมนเบต้า HCG ในเด็กอะค่ะจะใช้ CSF ค่ะก็คือน้ำไขสันหลังค่ะหมายถึงว่าการทดสอบฮอร์โมนบางตัวเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่คนในเลือดมันจะอยู่ในน้ำลายได้อยู่ในน้ำไขสันหลังได้ดังนั้นต้องพิจารณาเป็นชนิดไปค่ะว่าฮอร์โมนบางตัวถ้าอยู่ทั้งในน้ำลายถ้าอยู่ทั้งในเลือดเราก็สามารถส่งได้ทั้งสองตัวอย่างค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่ส่งเลือดแต่ว่าเจาะเลือดไม่ได้ด้วยสภาวะบางอย่างก็อาจจะต้องเลือกส่งอย่างอื่นสัน
สารบางอย่างที่เช่นถุงน้ำลายอาจจะติดง่ายกว่าใช่ค่ะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะค่ะถ้างั้นขอถามคำถามที่ดูเป็นแบบสืบสวนสอบสวนหน่อยนะคะสมมติว่าน้ำลายเนี่ยถ้าตรวจฮอร์โมนเรารู้ไหมคะนี่คือน้ำลายของผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้เราจะรู้จากสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ชื่อค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าตรวจมันค่าปกติก็ไม่ได้แยกเพศว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายค่ะอันนี้ขอพูดในฐานะตัวเองอยู่ในหน่วยมนุษยศาสตร์ดีกว่าก็จะตรวจผับ DNA ค่ะตัวเองอยู่ในหน่วยการตรวจ DNA โดยส่วนใหญ่นะคะการเจาะส่งตรวจเลือดต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะตรวจเฉพาะหมายถึงว่าเวลาห้องปฏิบัติการเขารับตัวอย่างมาแล้วอันดับแรกก็จะต้องเช็คชื่อก่อนเช็คคำนำหน้าชื่อก่อนว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งมาหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนใหญ่ห้องปฏิบัติการก็จะต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เขาจะตรวจเฉพาะสิ่งที่แพทย์สั่งตรวจค่ะเช่นแพทย์บอกว่าสั่งตรวจฮอร์โมนคอร์ติซอลเขาก็จะส่งตรวจเฉพาะฮอร์โมนคอร์ติซอลโดยที่ไม่ได้ใส่เพศค่ะดังนั้นเวลาค่าปกติเขาก็จะมีค่าปกติของเพศชายเพศหญิงซึ่งจะไปโชว์ในระบบของแพทย์อยู่แล้วว่าคนนี้อยู่ในค่าปกติเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในช่วงค่าปกติที่กำหนดไว้แต่ว่าในส่วนของเพศนะคะการตรวจเพศเนี่ยจะเป็นอีกห้องปฏิบัติการนึงเลยค่ะซึ่งการตรวจเพศจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคด้วยส่วนหนึ่งค่ะดังนั้นการตรวจเพศส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแพทย์ทางด้านพันธุกรรมมากกว่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ1คดีต่างๆก็ใช่เหมือนกันหรือว่าการตรวจมีใส่โรคบางอย่างที่ต้องตรวจเพศซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้ DNA เหมือนนิติวิทยาศาสตร์นะคะถ้าตรวจเพศนะคะอ๋อค่ะคือปกติก็ไม่ได้ตรวจว่างั้นแต่ว่าอยากรู้ว่าตรวจได้ไหมจากน้ำลายจะรู้เพศได้ไหมฮะมันมีวิธีไหมที่จริงจากน้ำลายเนี่ยน้ำลายก็สารทุกตัวทุกส่วนในร่างกายที่จริงมันมีสารพันธุกรรมอยู่ค่ะต้องเรียนแบบนี้เหมือนเวลาเขาไปชันสูตรศพหรือว่ามีคดีต่างๆถูกไหมคะถ้าเราเห็นในข่าวต่างๆเขาจะไปเก็บแล้วก็ไปตรวจ DNA หมายถึงว่าสารทุกอย่างเลยค่ะที่ออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันมี DNA อยู่หมดดังนั้นเนี่ยถามว่าเอามาตรวจได้ไหมสามารถเอามาตรวจได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอาตัวอย่างนั้นเนี่ยค่ะมาสกัด DNA ก่อนถ้าสกัด DNA ได้ก็ตรวจเพศได้ค่ะแต่ไม่ใช่การตรวจฮอร์โมนในน้ำลายแล้วมาแยกเพศอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่เป็นตรวจ DNA นะคะเหมือนที่เราเคยเห็นเนาะค่ะอ๋อค่ะค่ะอ่ะแต่ว่าสำหรับการตรวจฮอร์โมนหรือแลบฮอร์โมนก็คือตรวจเฉพาะเท่าที่แพทย์นะคะสั่งตรวจใช่ไหมคะอ่ะก็เฉพาะเจาะจงมาแล้วว่าจะให้ตรวจอะไรนะคะแล้วทีนี้มันมีความเสี่ยงในแลบที่เราต้องควบคุมให้ได้อีกบ้างไหมคะที่อาจจะทำให้เพื่อให้การตรวจหรือการวิจัยเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันเที่ยงตรงไม่เบี่ยงเบนหรือจนเกินไปเนี่ยมันมีการควบคุมยังไงคะในแลบนี้นะคะค่ะก็เป็นตั้งแต่ขั้นแรกใช่ไหมคะขั้นที่ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวถ้าเกิดสมมติในเคสที่ผู้ป่วยต้องอดอาหารผู้ป่วยก็ต้องอดอาหารมาทำตามคำแนะนำที่แพทย์ได้บอกไปใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือการนำส่งอย่างเช่นเทสบางการทดสอบอย่างเช่น ACTH หรือว่าเลนินนะคะอันเนี้ยจะต้องใช้คิ้วที่แช่เย็นแล้วใช้หลอดเลือดที่แช่เย็นแล้วก่อนที่จะนำมาใส่เลือดคนไข้อ่ะค่ะแล้วตอนที่นำส่งมาที่ห้องปฏิบัติการก็ต้องคิ้วเนี้ยก็ต้องแช่น้ำแข็งแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้อง อย่างที่สามตอนที่เอามาปั่นตอนที่เอาหลอดเลือดอะค่ะที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจนำมาส่งที่ห้องปฏิบัติการก็ต้องปั่นในความเร็วรอบแล้วก็ปั่นแยกสิ่งส่งตรวจอะค่ะในความเร็วรอบแล้วก็ในอุณหภูมิที่ทางบริษัทได้กำหนดนะคะแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือมันจะมีผู้ป่วยบางรายอะค่ะที่หมอส่งตรวจมาแล้วแต่ว่าหมอต้องการจะส่งตรวจเพิ่มก็ต้องส่งในเวลา2ชั่วโมงอะค่ะตามใบเอกสารแนบน้ำยาเขาได้กำหนดเอาไว้อะค่ะว่าการทดสอบของฮอร์โมนทุกการทดสอบควรจะต้องทำการตรวจวิเคราะห์ภายใน2ชั่วโมง อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ถ้าเกิดสมได้สามารถทำได้ทุกข้อก็จะทำให้ผลการตรวจของคนไข้อะค่ะมีคุณภาพค่ะ
อ๋ออย่างคมอ.มีไหมคะที่เรารับสิ่งส่งตรวจจากของโรงพยาบาลอื่นที่อาจจะไม่มีแล็บเนี่ยเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ในแล็บด้วยแต่ว่าไม่ใช่เราเก็บเองเนี่ยมีไหมคะค่ะมีค่ะมีที่เราจะเป็นศูนย์รับสิ่งส่งตรวจในภาคใต้เลยค่ะเพราะว่าบางการทดสอบก็จะมีที่เราเพียงที่เดียวในภาคใต้อะค่ะเราก็รับของทั้งภาคใต้เลยค่ะทีนี้การเดินทางระยะทางเวลากว่าจะมาถึงแล้วค่ะอันนี้เราต้องควบคุมกำกับยังไงคะค่ะเราก็จะมีคู่มือมีเอกสารนะคะแจ้งแก่โรงพยาบาลต่างๆที่จะนำส่งสิ่งส่งตรวจที่เราอะค่ะค่ะซึ่งพอส่งตรวจมาถึงที่เราแล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับสิ่งส่งตรวจอะค่ะในขั้นแรกเลยนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจะมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าสิ่งส่งตรวจเนี่ยมีการหกเลอะเทอะไหมเก็บมาถูกต้องกระชนะถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะนำส่งที่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วก็เพื่อมาถึงที่ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนะคะจะทำการตรวจเช็คซ้ำอีกครั้งนึงซึ่งถ้ามีข้อสงสัยก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องโทรไปถามโรงพยาบาลที่ส่งสิ่งส่งตรวจมาค่ะค่ะทีนี้แต่เคยเกิดขึ้นไหมคะที่จะต้องขอให้อันนั้นนะคะส่งสิ่งส่งตรวจมาเพิ่มรายเดิมนี่แหละขอให้เก็บใหม่เก็บเพิ่มหรืออะไรเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรคะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะมีแบบว่าน้อยค่ะมันจะมีสิ่งส่งตรวจที่เก็บมาน้อยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราไม่สามารถทำการทดสอบได้เพราะว่าเราทำไม่พอแล้วก็ อย่างเช่นบางการทดสอบที่ต้องแช่เย็นนะคะแต่เขาไม่ได้แช่เย็นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเราทำให้ไปแล้วก็สิ่งส่งตรวจก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ผลตามที่มันควรจะเป็นนะคะที่จริงทางโรงพยาบาลเราหรือทางสาขาวิชาเราเนี่ยค่ะเราตระหนักถึงความผิดพลาดตรงนี้ค่ะดังนั้นทุกๆปีเราจะมีการเหมือนเรียกประชุมหรือว่าหารือกับห้องปฏิบัติการภายนอกต่างๆด้วยค่ะเพื่อที่จะเหมือนทำความเข้าใจว่าอันเนี้ยเหมือนมีเคสนึงเนี่ยจะมีการส่งผิดทุกในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็จะเน้นเคสนี้ว่าชี้แจงให้เขาฟังว่าทำไมมีการส่งผิดลักษณะไหนค่ะแล้วก็มีการแก้ไขยังไงค่ะเราก็จะตระหนักในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าส่งผิดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนไข้เนาะคนไข้ก็จะต้องเจาะเลือดใหม่ดังนั้นก็เราก็มีความกังวลอยู่แล้วในส่วนนี้ค่ะโดยมากมันเกิดจากความผิดพลาดในส่วนไหนครับไอ้ตัวความส่วนแรกจะเป็นส่วนของก่อนที่จะมีการตรวจวิเคราะห์อะค่ะบางทีก็ใส่คิ้วผิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เจาะมาน้อยเนี่ยก็คือผิดพลาดตอนเจาะขั้นตอนการเจาะถูกไหมคะค่ะค่ะเยอะไปนี่ไม่เป็นไรแต่น้อยไปเนี่ยอาจจะทำให้วิเคราะห์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะที่จริงถามว่าเยอะไปเนี่ยส่วนใหญ่นะคะต้องอธิบายก่อนว่าหลอดเก็บเลือดในปัจจุบันนะคะมันจะใช้วิธีการเวลาเขาเจาะเลือดถูกไหมคะเขาจะมีเข็มจิ้มลงไปถูกไหมคะทีนี้พอเขาได้เลือดมาเขาก็จะเอาเลือดนั้นใส่ลงไปในหลอดทีนี้ลักษณะหลอดเลือดนะคะมันจะเป็นลักษณะของสุญญากาศณปัจจุบันสุญญากาศหมายถึงว่าเขาใช้เข็มจิ้มลงไปในหลอดเสร็จเลือดมันจะถูกดูดเข้าไปในหลอดอัตโนมัติค่ะดังนั้นถ้าเขาเจาะมาเกินมันก็จะไม่ได้ดูดเกินไปค่ะหมายถึงว่าเราไม่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีการเก็บเกินอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลอดสุญญากาศจะดูดเข้าปริมาณที่เขากำหนดเท่านั้นดังนั้นส่วนใหญ่จะเกิดกรณีที่มีการเก็บน้อยเกินไปค่ะหมายถึงว่าเราเจาะเลือดคนไข้ไม่ได้น้อยมากจริงๆค่ะค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะช่วงที่อ่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะถามช่วงโควิดถามอีกตัวหนึ่งค่ะปัสสาวะมีการส่งเก็บตรวจฮอร์โมนตรวจฮอร์โมนบ้างไหมครับในส่วนของปัสสาวะอะค่ะตอนนี้ทางที่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะเราไม่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ก็เดี๋ยวต้องเรียนนี้ก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับฮอร์โมนจะทำที่สาขาวิชารังสีอะค่ะที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งตอนนี้ทางห้องปฏิบัติการฉุกเฉินจะรับแค่สิ่งส่งตรวจแค่บางการทดสอบมาเท่านั้นนะคะส่วนนี้การตรวจยูตรวจปัสสาวะค่ะยังเป็นการตรวจที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เหมือนเดิมค่ะหมายถึงว่าที่จริงแล้วเนี่ยฮอร์โมนบางตัวสามารถตรวจในปัสสาวะได้ถูกไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอดีว่าการตรวจฮอร์โมนเนี่ยค่ะมีการย้ายห้องปฏิบัติการใหม่ย้ายจากห้องปฏิบัติการหนึ่งมาตรวจอีกห้องปฏิบัติการหนึ่งดังนั้นเนี่ยการเข
ครื่องมือต่างๆหรือว่าข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราก็เลยยังรักเฉพาะส่วนของเลือดเป็นหลักนะคะแต่ที่จริงตรวจได้ไหมตรวจได้ค่ะโดยใช้ดูปัสสาวะตอนนี้เรายังไม่เล่นฉี่ครับยังไม่ตรวจก็เอ๊ะแล้วอย่างกรณีตรวจการตั้งครรภ์เพื่อยืนยันเนี่ยเขาตรวจอะไรคะนั่นคือตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะไหมคะตรวจใช่ไม่ใช่ค่ะตรวจในเลือดค่ะถ้าตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะก็จะเป็นการตรวจยูรีนแพ็กเทสค่ะอันนี้เป็นการตรวจแบบเบื้องต้นค่ะตรวจว่าท้องไม่ท้องแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากแบบว่ามั่นใจแน่ๆเลยว่าเนี่ยฉันท้องแน่ๆเลยต้องตรวจในเลือดค่ะตรวจฮอร์โมนเบต้าเฮซีจีค่ะอ๋อหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจการตั้งครรภ์ถ้าส่งปัสสาวะมาเป็นการตรวจเบื้องต้นเหมือนที่เขาตรวจกันชุดตรวจตั้งครรภ์อย่างนั้นนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเพื่อยืนยันนะคะว่าท้องแน่ๆเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการตรวจเลือดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็จะบอกเป็นค่าเป็นปริมาณได้เลยค่ะถ้าตรวจในเลือดค่ะทีนี้ใน lab เนี่ยมีไหมคะที่จะต้องถามตรวจทานไปที่คุณหมอเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นหน่วยส่งตรวจแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีการตรวจทานข้อมูลบางอย่างไปที่คุณหมอมีไหมคะค่ะมีค่ะบางการทดสอบเราก็ต้องถามคุณหมอซ้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าอย่างเช่นการทำการตกตะกอนในโรคบางโรคอะค่ะเราต้องถามคุณหมอไปว่าคุณหมอต้องการที่จะเจือจางสิ่งส่งตัวหรือต้องการจะตกตะกอนโปรตีนเพราะว่าบางคำศัพท์ที่คุณหมอใช้โน้ตลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ของทางโรงพยาบาลนะคะเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันบางทีเราก็อาจจะต้องโทรถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทดสอบพิเศษเนาะที่อาจจะต้องถามความแน่ใจกับคุณหมอเข้าไปอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่หมอต้องการส่งตรวจเนี่ยค่ะเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะอันนี้คนละเรื่องกับลายมือหมออ่านยากใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาค่ะคุณหมอค่ะครับผมทีนี้ช่วงเกิดโควิดแบบนี้แล้วทีนี้ทางแลบนะคะอย่างที่ตรวจฮอร์โมนเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติอะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมบ้างไหมคะค่ะเราก็มีการรับสิ่งส่งตรวจนะคะเมื่อเรารับมาจากหน่วยรับสิ่งส่งตรวจแล้วเราก็จะมีการปั่นแยกสิ่งส่งตรวจของคนไข้อ่ะค่ะเราจะต้องมีฝาครอบตัวปั่นนะคะเพื่อที่จะทำให้ขณะปั่นเนี่ยสิ่งคือมันจะไม่เกิดการฟุ้งกระจายอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็เมื่อเราปั่นแยกเสร็จแล้วเราก็จะนำสิ่งส่งตรวจเนี่ยค่ะมาทำการแยกเหมือนดูดซีรั่มเนี่ยค่ะดูดซีรั่มที่เราปั่นแยกเสร็จแล้วเนี่ยใส่ในภาชนะเพื่อนำเข้าเครื่องอะค่ะเราจะทำในตู้ที่ปิดมิดชิดอะค่ะหมายถึงว่าห้องปฏิบัติการเราเนี่ยจะรู้ก่อนว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เชื้อใช่ค่ะจะมีการแจ้งก่อนค่ะค่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งส่งตรวจนี้คือเป็นสิ่งส่งตรวจของคนที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็จะต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะนะคะถ้าอย่างนั้นขอถามเลยมีตรวจฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดแบบกับเชื้อโควิดบ้างไหมคะค่ะมีค่ะตอนนี้เราจะเปิดการทดสอบมี4การทดสอบนะคะก็คือ CT3 CT4 TSH ซึ่งเป็นการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์แล้วก็มีฮอร์โมนคอร์ติซอลอะค่ะตอนนี้เรายังเปิดแค่4ตัวค่ะค่ะคือการทดสอบที่อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไข้โควิดค่ะเดี๋ยวเชื่อมโยงเพราะเราต้องการหาคำตอบอะไรคะค่ะเป็นอาการเขาจะบอก mortality อ่ะค่ะเขาจะบอกรุนแรงของคือประมาณว่าถ้าคนไข้ที่เป็นโรคถูกไหมคะเขาก็จะมีระบบต่างๆที่อาจจะผิดปกติไปส่วนใหญ่แล้วคืออาจจะไม่ได้เป็นการตรวจโดยตรงไม่ใช่เชิงว่าการตรวจวินิจฉัยโรคโควิดแต่การส่งตรวจฮอร์โมนพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะดูว่าอาการของคนไข้หรือการติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายส่งผลกระทบไปถึงต่อมไทรอยด์หรือเปล่าประมาณนั้นค่ะหรือว่าส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆของร่างกายที่เชื่อมโยงกับฮอร์โมนหรือเปล่าค่ะค่ะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการตรวจโควิดโดยตรงจะเป็นอีกห้องปฏิบัติการนึงค่ะที่ใช้การตรวจกันแล้วมีหรือยังคะที่ให้มาตรวจอันนี้นะคะค่ะค่ะเราเปิดให้บริการค่ะอ๋อแล้วของมีส่งมาตรวจบ้างหรือยังคะกรณีที่เชื่อมโยงโควิดค่ะเพราะถ้าตรวจเฉพาะคนไข้โควิดที่มารักษาภายในโรงพยาบาลก
สงขลานครินทร์ค่ะอ๋อเพราะว่าเราจะติดตามดูว่ามีผลกระทบกับระบบอื่นแล้วหรือยังอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นการติดตามอาการใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะทีนี้มีเรื่องอะไรควรรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจในการทดสอบฮอร์โมนอีกบ้างคะประชาชนทั่วไปค่ะเชิญเลยค่ะค่ะค่ะอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกบ้างอะไรที่ต้องแบบเข้มงวดปฏิบัติค่ะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาพบแพทย์เนี่ยเราก็จะมีการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วการส่งตรวจฮอร์โมนเนี่ยค่ะคนปกติทั่วคนโดยทั่วไปที่มาพบแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ข้อควรระวังในการตรวจฮอร์โมนจะเป็นการเตรียมตัวอย่างมากกว่าค่ะหรือว่าในกรณีที่บางทีแพทย์เขาส่งตรวจมาแค่1การทดสอบแล้วเขาต้องการที่จะส่งตรวจเพิ่มเช่นว่าแพทย์บอกว่าตอนที่เขาบอกคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะส่งตรวจเทสเดียวแต่พอเขามาคิดอีกทีนึงเขาบอกว่าน่าจะส่งตรวจเพิ่มอีกแบบนี้ค่ะที่จริงแล้วเราก็ห้องปฏิบัติการเราจะมีการระบุค่ะว่าเช่นการส่งตรวจฮอร์โมนเนี่ยเราจะอนุญาตให้ส่งหรือใช้ตัวอย่างเดิมค่ะใช้ตัวอย่างเดิมที่ส่งมาจากคนไข้เนี่ยค่ะแต่แพทย์จะสามารถสั่งตรวจได้เพิ่มได้เกินไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะหมายถึงว่าถ้าแพทย์จะสั่งการทดสอบอื่นเพิ่มโดยใช้ตัวอย่างเดิมเนี่ยจะต้องสั่งภายใน2ชั่วโมงหลังจากเจาะเลือดคนไข้มาค่ะ อันนี้เนื่องจากว่ามันส่งผลอาจจะส่งผลต่อค่าการทดสอบบางค่าค่ะถ้าเลือดที่ตั้งไว้นานๆนะคะค่ะถ้าคนคนนั้นนะคะถ้าผู้ป่วยกินยาบางชนิดอยู่หรือเป็นโรคอะไรบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยมันมีไหมคะที่ทำให้การอ่านค่าเนี่ยเรื่องฮอร์โมนนี่อาจจะไม่เที่ยงตรงได้อะไรมีไหมคะค่ะค่ะอันนี้ค่ะคนไข้จะต้องแจ้งแพทย์ทางห้องปฏิบัติการนะคะจะมีหน้าที่แค่ตรวจวิเคราะห์ให้ผลการทดสอบอะค่ะมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วส่วนของอะไรที่มีผลกระทบต่อค่าสูงค่าต่ำทำให้ค่าสูงค่าต่ำอะค่ะอย่างเช่นยาบางตัวอย่างเงี้ยค่ะคนไข้จะต้องแจ้งแพทย์แพทย์จะเป็นคนที่จะแบบเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะผลเนี่ยมันถูกต้องหรือมันผิดปกติหรือว่าต้องทำการรักษาคนไข้ยังไงต่อไปโดยส่วนใหญ่ถ้ามาพบแพทย์ครั้งแรกถ้าทานยาอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทานยานั้นอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่าจะส่งตรวจการทดสอบไหนแล้วการทานยานั้นอยู่เนี่ยอาจจะมีผลเขาก็อาจจะต้องพิจารณาตามหลักทางการครั้งนึงค่ะว่าถ้าให้มาเจาะเลือดครั้งถัดไปเนี่ยยานั้นสามารถที่จะงดได้หรือเปล่าถ้างดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องกินต่อเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจะต้องกินทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แพทย์คุณแจ้งคุณไข้เวลามาพบแพทย์อีกครั้งนึงค่ะแต่ว่ามีไหมคะอาจารย์ที่มาจากในแลบนะคะว่าแลบเห็นแล้วมันดูแปลกๆแล้วก็อาจจะแจ้งคุณหมอให้ช่วยสอบถามคนไข้หน่อยอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะเท่าที่เราทำมาค่ะเรายังไม่เคยเจอว่ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนเพราะว่าเราอ่ะก็จะทำหน้าที่รายงานผลไปตามที่ตามกระบวนการที่เราจะต้องทำอะค่ะค่ะซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งส่งตรวจที่บางอย่างที่เราเห็นด้วยตาหรือเราทำด้วยมือหรือด้วยคนอันนี้เราทำด้วยเครื่องอะค่ะค่ะเราก็รายงานผลตามที่วิเคราะห์มาใช่ค่ะแต่เราต้องมั่นใจว่าผลการทดสอบของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆอย่างเช่นเราทำสารควบคุมคุณภาพแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดสิ่งส่งตรวจเก็บแล้วได้มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะเรามั่นใจอย่างนั้นแล้วเราก็รายงานผลออกไปก็ผลการสอบก็จะมีคุณภาพแพทย์ก็ถ้าเกิดคนไข้จะมีความผิดปกติหรือว่ายังไงอะค่ะแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจหลังจากแล้วอะค่ะถ้าควบคุมอุณหภูมิสิ่งส่งตรวจไม่ดีมันจะเป็นอะไรคะมันจะมีปัญหาเหมือนกับสิ่งส่งตรวจมันจะเสื่อมคุณภาพหรือยังไงคะอาจารย์คะใช่ค่ะใช่หมายถึงว่าค่าฮอร์โมนสมมติส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นการตรวจฮอร์โมนค่าฮอร์โมนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะประมาณนั้นก็เลยมันพอมันเปลี่ยนเสร็จมันอาจจะเพิ่มขึ้นฮอร์โมนนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติหรือลดลงกว่าปกติโดยที่ไม่ได้สัมพันธ์กับสภาวะของคนไข้จริงค่ะประมาณนั้น
แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วห้องปฏิบัติการเราที่เราเห็นแล้วก็เราเจอเราพบเจอบ่อยๆอาจจะเป็นการที่ส่วนใหญ่เราจะเจอก็คือการที่เจาะเลือดแล้วมันไม่เหมาะสมเช่นว่าหลอดเม็ดเลือดเวลาเลือดเราอะค่ะเราจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวถ้าใครเคยได้ยินนะคะทีนี้การเจาะเลือดบางครั้งอะค่ะมันจะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีการแตกมันมีการแตกอยู่ในเลือดที่เราเจาะมานั่นแหละค่ะเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตรวจบางค่าเหมือนกันอันนี้ห้องปฏิบัติการจะเห็นตอนที่รับตัวอย่างเราแยกแล้วหลังจากที่เรารับตัวอย่างแล้วเราผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันมีการแตกของเม็ดเลือดแดงมันจะส่งผลต่อการทดสอบแน่นอนเราก็จะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หรือว่าถ้าทำการทดสอบไปแล้วเราก็จะต้องมีการโน้ตไว้ค่ะว่ามันมีการแตกของเม็ดเลือดแดงนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าการทดสอบได้ค่ะมีการเก็บตัวอย่างฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อโดยตรงบ้างไหมครับมีกรณีที่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นไหมไม่มีค่ะเรายังไม่ได้ทำอย่างนั้นเรารับแค่เลือดค่ะกับแค่น้ำลายแล้วก็น้ำไขสันหลังค่ะตอนนี้เรายังรับทำอยู่แค่นี้ค่ะแล้วในเรียกว่าอะไรในตัวองค์ความรู้ในทางด้านการตรวจฮอร์โมนเนี่ยในร่างกายเนี่ยนะครับพวกเคมีในร่างกายเนี่ยเขามีไหมครับที่บางกรณีมันจำเป็นจะต้องไปเอาสิ่งนี้จากแหล่งกำเนิดโดยตรงโดยส่วนใหญ่ฮอร์โมนเนี่ยเวลามันผลิตต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าฮอร์โมนเนี่ยเวลามันผลิตมาจากต่อมสมมุติว่ามันผลิตมาจากต่อมไทรอยด์ถูกไหมคะเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยค่ะมันหลั่งออกมาทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะหลั่งมันไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของต่อมไทรอยด์แต่มันหลั่งออกมายังส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เราสามารถที่จะตรวจวัดในเลือดได้การตรวจวัดในเลือดเนี่ยมันก็จะง่ายตรงที่ว่าเราแค่ใช้เข็มถูกไหมคะเจาะเลือดเข้าไปแต่ทีนี้การตรวจที่ไปใช้จากต่อมต่างๆที่ผลิตฮอร์โมนเนี่ยค่ะหนึ่งแหละมันทำให้คนไข้เนี่ยติดถูกไหมคะมันต้องเกิดการผ่าตัดอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้นิยมกันอยู่แล้วส่วนใหญ่การผ่าตัดต่อมอะไรบางอย่างเนี่ยจะใช้ในการรักษามากกว่าค่ะหรือว่าการวินิจฉัยโรคเพื่อในการรักษามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บในมาตรฐานทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่สุดเราก็เก็บจากเลือดนี่เองใช่ต้องค่ะแต่ละครั้งที่กุดนเก็บเลือดไปเนี่ยเลือดที่เก็บไปนี่มันจะไม่มีปริมาณมากเกินที่จะเกิดปัญหากระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับแต่ละคนใช่ค่ะถูกต้องค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าสังเกตนะคะเวลาเรามาตรวจสุขภาพก็ได้ค่ะเลือดที่เขาเก็บก็จะเป็น1 หลอดเนี่ยโดยปริมาณก็จะอยู่ที่5-6มิลลิลิตรค่ะครับประมาณนั้นซึ่งก็เขาก็คือปริมาณเนี่ยบางทีถ้าส่งตรวจหลายๆการทดสอบหน่อยเราก็จะเห็นว่าเขาเก็บไปสัก2 หลอด 3 หลอดแต่เวลาเขาเก็บ2 หลอด 3 หลอดเนี่ยเราก็จะเก็บครั้งเดียวเลยค่ะหมายถึงว่าพอเขาใช้เข็มเนี่ยจิ้มไปที่ร่างกายถูกไหมคะแล้วก็ดูดเลือดออกมาเขาจะดูดมาครั้งเดียวให้ได้กับปริมาณที่เขาต้องการเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาแยกใส่แต่ละหลอดเพื่อส่งตรวจนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่5-6ml ค่ะมันนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วครับซึ่งงั้นก็แปลว่าเราก็ถ้าเกิดคุณหมอสั่งแล้วจำเป็นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักเราก็อาจจะเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจได้หลายครั้งด้วยเหมือนกันไม่เหมือนกับการบริจาคเลือดซึ่งมันต้องทิ้งระยะห่าง3 เดือนอ๋อใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะถ้าบริจาคเลือดมันต้องทิ้งระยะห่างเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผลิตมาทดแทนก่อนถูกไหมคะแต่เหมือนการเจาะเลือดเพื่อตรวจอะไรบางอย่างพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจาะเลือดในปริมาณที่น้อยมากๆอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าฉันตรวจไปบริจาคเลือดเมื่อวานแล้วคุณหมอนัดมาเจาะเลือดเพื่อตรวจฮอร์โมนวันนี้อันนี้ไม่มีผลอะไรที่จะทำให้การผลการตรวจเนี่ยไม่อะไรนะคะเบี่ยงเบนเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะมาเจาะได้เลยค่ะอันนี้จะไม่เกี่ยวกันคือในการบริจาคเลือดที่เขาให้เว้นระยะเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งแหละเลือดเนี่ยมันถูกนำออกจากร่างกายเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยร่างกายก็จะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเพื่อที่จะผลิตสิ่งที่เอาออกไปอะค่ะกลับมาทดแทนให้ได้แล้วเราถึงจะบริจาคเลือดครั้งถัดไปได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นการเจาะเพื่อตรวจวินิจฉัยพวกนี้ค่ะเราเจาะน้อยมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ส
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเจาะเลือดบริจาคร่างกายแล้วจะส่งผลอะไรถ้าการทดสอบอื่นๆจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะค่ะอ๋อแล้วคนที่เทคฮอร์โมนอันนี้จะมีผลต่อการตรวจฮอร์โมนชนิดอื่นไหมคะเทคฮอร์โมนบางชนิดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแทนก็ไม่ทราบนะว่าเทคฮอร์โมนเนี่ยเขากินฮอร์โมนอะไรเช่นผู้หญิงเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรเงี้ยนะคะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเทคฮอร์โมนที่เราเคยได้ยินโดยทั่วไปเนาะก็จะเป็นฮอร์โมนเพศใช่ใช่ค่ะคือถ้าฮอร์โมนเพศเนี่ยแน่นอนแหละฮอร์โมนเพศเวลามันทำงานนะคะมันจะทำงานร่วมกันหลายๆฮอร์โมนค่ะที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศนะคะการพัฒนาของอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับเพศต่างๆเนี่ยค่ะมันจะร่วมกันทำงานร่วมกันระหว่างหลายฮอร์โมนดังนั้นเนี่ยแพทย์ก็ต้องทราบด้วยเขาจะต้องแจ้งแพทย์แล้วค่ะว่าเขาได้ทานฮอร์โมนสื่ออะไรไปเพราะว่ามันจะมีผลต่ออาจจะมีผลต่อฮอร์โมนอื่นๆได้ที่ทำงานร่วมกันค่ะอ๋อนี่คือเป็นข้อมูลที่ต้องแจ้งหมอนะคะอืมบางคนค่ะผู้ชายบางคนก็อยากจะมีหน้าอกใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือเราอยากมีเพศสภาพอีกอย่างนึงไม่ต้องเขินอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกคุณหมอนะคะใช่ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะทราบคร่าวๆอยู่แล้วเขาก็อาจจะถามเพื่อความมั่นใจจากคนผู้ป่วยเองด้วยค่ะค่ะคิดว่าวันนี้เราได้ข้อมูลไปเยอะเลยครบถ้วนเลยนะคะสำหรับเรื่องการเตรียมและการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจในการทดสอบฮอร์โมนนะคะวันนี้รายการสปาร์คกาแฟก็ต้องขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์หญิงพิรยาตันติสรานนท์นักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินสาขาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอ.แล้วก็ดร.อารีรัตน์หนูนวลนักเทคนิคการแพทย์หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์สาขาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มอ.ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสปาร์คกาแฟก็หมดเวลาแล้วนะคะครเราทั้งสิคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ